ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับเข้าสู่วันจันทร์วันทำงานวันแรกนะครับพ่อครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับพ่อครับคิดถึงพ่อนะครับทำคลิปต่อเนื่องนะครับเพื่อมอบความบันเทิงให้กับพ่อทุกคนนี่แหละครับในวงการฟุตบอลไทยครับต้องการความบันเทิงมากกว่าข้อมูลข่าวสารที่มันฟังแล้วจืดๆแห้งๆนะครับผู้ชายหล่อก็ต้องมีเสน่ห์นะครับพ่อครับไม่ใช่หล่ออย่างเดียวครับผมเข้าใจเรื่องนี้ดีครับวันนี้มี3เรื่องด้วยกันนะครับพ่อครับทั้งเรื่องของนานิชิโนะที่ยิ้มแป้นเลยครับหลังจากทีมชาติมาเลเซียโดนทีมชาติครูเปียกเอ้ยครูเวทครับพ่อครับย้ำไป 4-1 ครับงานนี้มีไฮไลท์ให้กับพ่อได้รับชมกันด้วยล่ะครับและเรื่องของชนะทิพย์ครับพาไปฟังคอมเมนต์ของญี่ปุ่นครับหลังจากสโมสรคอนซาโดเร่ซัปโปโรครับประกาศออกมาชัดเจนว่าสนับสนุนชนะทิพย์ให้ไปเล่นทีมชาติครับไปฟังคอมเมนต์ญี่ปุ่นส่งถึงชนะทิพย์กันดีกว่านะครับและอีกเรื่องนึงครับและเป็นเรื่องแรกครับเริ่มเรื่องแรกเลยแล้วกันครับฟุตบอลจีนครับพ่อครับมันยังสร้างความบันเทิงเรืองใจให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทางซุปเปอร์ลีกจีนนะครับซึ่งดูดีมีสไตล์แล้วครับแต่มาในดิวิชั่น2ของจีนนะครับหรือลีกวันของจีนนี่แหละครับมันเป็นลีกที่มีตัวต่างชาติเก่งๆเยอะมากครับแต่นักเตะจีนนี่นะครับขอบอกว่าเป็นนักเตะที่นอกจากเล่นฟุตบอลแล้วนะครับยังมีวิชามวยจีนกันทุกคนด้วยครับทำให้ลีกจีนตอนนี้นะครับช่วงเดือนที่ผ่านมานี่ครับออกกฎระเบียบใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมด้วยล่ะครับล่าสุดนะครับพ่อครับการแข่งขันไชนีสลีก1ครับประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับมีการปรับใบเหลืองใบแดงทุกทีมนะครับรวมแล้วเป็นมูลค่า 1.5 ล้านบาทเลยนะครับพ่อครับนี่คือปรับทั้งนักเตะทั้งสโมสรนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีทั้งหมด3ใบแดงนะครับและ1บทลงโทษโค้ชพิเศษให้กับโค้ชฟิตเนสของเหมยโจฮักก้าครับถ้าพ่อจำกันได้เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับแกวิ่งเข้าไปทำร้ายผู้ตัดสินครับพ่อครับ3ใบแดงกับ1บทลงโทษนี่ครับทำให้สมาคมฟุตบอลจีนได้รับเงินไป 1.5 ล้านบาทครับเรียกว่าสูงมากครับถ้าบ้านเรานะครับยังปรับแค่หลักหมื่นนะครับเมืองจีนนะครับปรับล้านห้าเล่นเอารวยแล้วครับบางคนบอกครับว่าถ้าใจเกเรเงินต้องถึงด้วยครับมีเงินเคลมครับแบบนี้ครับซึ่งโค้ชฟิเนสครับชื่อว่ายังเต๋อซินนะครับคนเดียวนะครับโดนสมาคมฟุตบอลจีนนะครับปรับไปถึง 500,000 บาทไทยครับพ่อครับโอ้โหเยอะมากครับพ่อครับไอ้เคสนี้นะครับเป็นเรื่องชาวโชว์ของฟุตบอลลีก1มากแล้วครับไอ้เกมที่เหมยโจฮักก้านี่ครับโค้ชฟิเนสโดนใบแดงนี่แหละครับจบลงด้วยทีมเขาชนะไป 2-1 นะครับตอนนั้นก็ขึ้นนำไปแล้ว2ประตูด้วยครับคนทำประตูไม่ใช่ใครที่ไหนครับถ้าพ่อจำกันได้ครับนอนซาน่าดุมบูย่าครับพ่อครับอดีตแข่งไทยลีกนั่นเองละครับพ่อครับแหมไปเล่นลีกวันแล้วครับยังจำเขาได้หรือเปล่าครับไปกันที่เรื่องที่2กันบ้างนะครับพ่อครับคอนซาโดเร่ซัปโปโรประกาศปล่อยตัวชนะทิพย์โพสต์ขอบคุณทีมคอนซาโดเร่ซัปโปโรที่สนับสนุนการเป็นทีมชาติครับเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสกันสไตล์ชนาทิพย์ครับผมชอบสิ่งนี้ครับพ่อครับชนาทิพย์มาทีไรสไตล์ฟิลกู๊ดต้องมาครับเป็นนักเตะที่ยิ้มง่ายน่ารักครับคนนี้ครับชนาทิพย์เขาก็โพสต์ไว้สั้นๆแบบนี้ครับพ่อครับผมจะพาไปฟังนิดนึงนะครับผมรู้สึกขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมในการแข่งขันทีมชาติไทยครั้งนี้และผมจะไม่สามารถเข้าร่วมได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนจากสโมสรคอนซาโดเร่ซัปโปโรผมไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมคอนซาโดเร่มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครั้งนี้ครับนี่แหละครับพ่อครับการโพสต์ของชนาธิปสงกระสินครับขอบคุณสโมสรนะครับและก็มีคอมเมนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับพูดกล่าวถึงการไปเล่นทีมชาติครั้งนี้ของชนาธิปครับเขาจะพูดอย่างไรกันบ้างครับผมจะอ่านคอมเมนต์ให้กับพ่อได้รับชมครับโชคดีนะชนาธิปสั้นๆครับคอมเมนต์นี้ครับคอมเมนต์ต่อไปครับแสดงผลงานให้คนไทยดูว่าคุณได้อะไรจากคอนซาบ้างโอ้สุดยอดครับคอมเมนต์นี้มีการอวยสโมสรซัปโปโรนะครับก็โอเคครับต่อไปครับการติดทีมชาติเป็นเรื่องสำคัญแต่การถูกกักตัวและการทำให้พลาดเกมหลังจากนั้นทำให้คอนซาใช้งานชนาธิปไม่ได้อีกหลายนัดก็ถูกแล้วครับพ่อครับมันต้องเลือกจริงๆแล้วครับไม่ A ก็ B ครับไม่มีตัวเลือก C นะครับงานนี้ครับต่อไปครับ
ยินดีด้วยที่ถูกเลือกติดทีมชาตินะทำให้ดีที่สุดเพื่อบ้านเกิดของคุณนะชนาขอบพระคุณครับคอมเมนต์สวยงามครับคอมเมนต์นี้ครับต่อครับถ้าโอกาชีวะฟิตเต็มร้อยอาจทดแทนการขาดหายไปของชนาทิพย์ได้ถูกต้องครับโอกาชีวะแกก็ใช้ได้แล้วครับแถมมีความมุมานะแบบสไตล์เด็กญี่ปุ่นด้วยครับเอาใจเชียร์ซัปโปโรนะครับในช่วงที่ขาดชนาทิพย์ครับอย่าลืมซัพพอร์ตทีมด้วยครับเขาอุตส่าห์ปล่อยตัวมานะครับต้องขอบคุณนะครับสโมสรที่จ่ายเงินเดือนให้ชนาทิพย์ครับไม่งั้นชนาทิพย์ไม่มีมาม่ากินแน่ครับคอมเมนต์ต่อไปครับชนาทิพย์พร้อมแล้วหรือยังอยากให้คุณถอนตัวเหมือนกันนะเพราะเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของคุณเรื่องนี้ก็มีคนพูดถึงนะครับว่าชนาทิพย์ยังเจ็บอยู่ครับก็คือไม่ฟิตแล้วไปเล่นโอกาสกลับมาเจ็บมันสูงนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะครับก็ลุ้นกันไปครับและก็มีคนถามครับในคอมเมนต์สุดท้ายครับว่านัดแรกที่พบกับอินโดนีเซียชนาทิพย์จะหายหรือยังครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพ่อครับว่าจะหายหรือยังนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเราได้ชนาทิพย์มาครับไอดอลในดวงใจของผมนั่นแหละครับทีมชาติไทยครับแวะเวียนกันไปที่เวียดนามนิดนึงนะครับแฟนบอลเวียดนามได้กรี๊ดแล้วนะครับพ่อครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับเซโซซาก้าลงสนามครับดังวานลำครับออกจอเจลีแล้วครับกลายเป็นไฮไลท์ใหญ่โตที่เวียดนามครับนี่ครับกองเจลีไปถ่ายแล้วก็เห็นอยู่เท่านี้แหละครับแม่แฟนบอลเวียดนามกรี๊ดกราดใหญ่เลยครับอุ๊ยเขาดังไกลที่ญี่ปุ่นแล้วประมาณนี้แหละครับมีเท่านี้ครับสำหรับดังวานลำครับไปกันที่เรื่องราวของทีมชาติมาเลเซียกันบ้างนะครับทีมชาติมาเลเซียเมื่อวานครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับแกอุ่นเครื่องกับทีมชาติคูเวตไปแล้วนะครับไม่ใช่ครูเปียงนะครับคูเวตครับแพ้ไป4-1ครับที่สนามเซเว่นสเตเดียมในดูไบ UAE นั่นแหละครับมาเลเซียอันดับที่153ของโลกนะครับเจอกับทีมคูเวตอันดับที่148ของโลกนะครับคูเวตนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นทีมอันดับที่2ของกลุ่ม B นะครับงานนี้คูเวตแกจัดหนักจัดเต็มครับ 4-1 ครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 นะครับเดี๋ยวผมมีไฮไลท์ให้ดูด้วยนะครับประตูเดียวของทีมชาติมาเลเซียครับก็ได้จากนักเตะโอนสัญชาตินั่นเองนะครับกิลเยเม่เดอเปาล่าครับตัวบราซิลอายุ33ปีนะครับนี่คือหนึ่งในตัวที่ถูกโอนสัญชาติมานะครับกองหน้าตัวเป้าครับสูง189ด้วยนะครับจากยะโฮครับและอีกตัวหนึ่งที่ได้โอนสัญชาติก็คือตัวอดีตทีมชาติโคโซโวครับซิลินดอนคาร์นิกี้ครับปีที่แล้วอยู่ยะโฮนะครับปีนี้ยะโฮปล่อยไปให้ทีมนิวคาสเซิลในเอลีกออสเตรเลียยืมตัวไปครับเมื่อวานก็ได้ลงสนามด้วยนะครับครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครึ่งหลังครับคูเวตไม่รอช้าครับอัดไปอีก3ตุงเป็นชนะ 4-1 เลยครับทำให้ทีมชาติมาเลเซียครับแพ้ไปสิครับพ่อครับงานนี้ขาดลอยครับแกก็จะมีอุ่นเครื่องอีกแมตช์นึงนะครับวันที่28นะครับทีมชาติมาเลเซียครับเจอกับทีมชาติบาเรนครับแต่ช่างเขาเถอะครับมาดูไฮไลท์ของเกมการแข่งขันนัดนี้กันสักนิดนึงดีกว่านะครับพ่อครับผมหาได้แต่ลูก3ประตูหลังนะครับ2ประตูแรกครึ่งแรกที่เสมอกัน 1-1 หาไม่ได้ครับอ่ะรับชมพร้อมกันกันดีกว่าครับผมพากให้ฟังเองครับนี่ครับทีมชาติมาเลเซียก็มาในชุดสีเหลืองนะครับนักเตะจัดเต็มครับตัวโอนสัญชาติพร้อมครับทุกคนลงสนามเคารพธงชาติกันนิดนึงครับกรรมการก็มาจากฟีฟ่านะครับทีมชาติคูเวตจัดหนักจัดเต็มแน่ครับเพราะเขามีลุ้นอันดับที่2ที่ดีที่สุดอยู่ครับตอนนี้ครับอันที่จริงนักเตะทีมชาติคูเวตนะครับค่าตัวรวมนะครับน้อยกว่าทีมชาติมาเลเซียนี่ครับเอาครับออกข้างมาครับและลูกนี้คูเวตโยนเข้ามาครับไม่รู้จักสักคนครับผมพากไปงั้นแหละครับจับบอลได้นอกกรอบเขตโทษและหัวลูกนี้นํา 2-1 ครับไม่ต้องบอกว่ายิงยากหรือเปล่าครับเพราะมันยากและแรงจริงๆครับขนาดลูกนี้ดูอย่างช้าๆยังรู้เลยครับว่ามันแรงครับและลูกนี้เป็นลูก3ประตูต่อ1นะครับเปิดออกมาด้านข้างอีกครั้งนึงครับคูเวตรู้แล้วครับว่าตัวใหญ่กว่าครับจากริมเส้นเลาะเข้ามาถึงกรอบเขตโทษออกข้างมาและโยนอีกแล้วและมองไปไม่มีตัวประกบครับให้แบ็คขวามาประกบอยู่คนเดียวแบ็คฮุบเข้ามาเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟครับและเซ็นเตอร์มันไปกองอยู่อะไรตรงนั้น3คนครับยืนติดกัน3คนเลยครับทีมชาติมาเลเซียครับโอ้โหปัญหาเกมรับเยอะครับเราต้องเจอกับมาเลเซียด้วยนะครับอันที่จริงเราต้องเล่นกับมาเลเซียในบ้านนะครับมาเลเซียอินโดครับของเราครับและลูกนี้ก็เข้าเป็นประตูอีกแล้วครับจ่อยิงทั้งนั้นครับนักเตะมาเลเซียแต่ละคนครับเดินคอตกเลยล่ะครับก็บอกแล้วครับยิ่งโอนสัญชาติมากเท่าไรครับความสมานสามัคคีการมองหน้ากันมันจะเริ่มลดลงเท่านั้นแหละครับเพราะว่าตัวต่างชาติที่โอนมานะครับมันเก่งกว่าเยอะเลยครับมันคงคิดแล้วครับว่า
เพื่อนๆเล่นอะไรกันอยู่ครับทำไมทำไม่ได้ดังใจครับเอาครับลูกนี้ครับฟรีคิกตุงเข้าไปเหมือนกับจะง่ายอีกแล้วครับคูเวตอดีตทีมที่เกือบจะได้ไปฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งนะครับในยุคหนึ่งนะครับไปเพย์ออฟกับทีมนู้นทีมนี้แต่ก็ตกมานะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับโหฟรีคิกแบบเนียนๆเลยครับและนี่แหละครับพ่อครับนะนิชิโนของเราครับยิ้มเลยครับทีมชาติมาเลเซียครับ4ประตูต่อ1ครับเอาใจช่วยทีมชาติไทยกันด้วยนะครับตั้งแต่นัดอุ่นเครื่องนี่เลยล่ะครับพ่อครับทีมชาติไทยครับบอกโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนิดนึงนะครับแต่ผมไม่รู้เวลานะครับพ่อครับว่าแข่งกันกี่โมงนะครับทีมชาติไทยนะครับจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติโอมานครับวันที่25พฤษภาคมนี้ครับแมตช์แรกนะครับส่วนแมตช์ที่2นะครับแมตช์นี้เจอตัวดีๆเยอะเลยครับ29พฤษภาคมทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับอุ่นเครื่องกับทาจิกิสถานครับพ่อครับโอ้โหน่าดูทั้ง2แมตช์เลยนะครับไม่รู้จะมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับวันนี้คลิปโคตรยาวเลยครับขอบพระคุณพ่อมากนะครับที่ติดตามถึงช่วงนี้ครับผมไม่มีอะไรจะให้หรอกครับนอกจากความบันเทิงที่จะมอบให้กับพ่อแบบนี้แหละครับทุกวันครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์บอกกันมาได้ครับคิดถึงเป็นห่วงซึมเศร้าอยากให้ทำแบบนู้นอยากให้ทีมชาติไทยทำแบบนี้ครับคอมเมนต์ทิ้งมาได้นะครับพ่อครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับและพยายามตอบให้ได้มากที่สุดครับขอบพระคุณพ่อมากนะครับลาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับความลับแบบนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ